เดี๋ยวเราไปกันที่เอเชียกันบ้างนะคะกลับมาที่เกาหลีค่ะทิฟฟานี่นะคะสาวสวยของGirl Generation เนี่ยก็ได้ออกมาให้กำลังใจชาวเอเชียเพราะว่าวันนี้เราเห็นข่าวกันนะคะแหมถูกบูลลี่แล้วก็ถูกแบบว่าต่อต้านบางทีทำร้ายร่างกายด้วยนะคะในประเทศอื่นๆค่ะทิฟฟานี่ศิลปินสาวแห่งวง Girl Generation ค่ะที่กำลังพักวงเพื่อให้สมาชิกแต่ละคนไปทำงานโซโล่ของตัวเองได้โพสต์ข้อความลงบน Instagram ค่ะว่าปี2020เป็นปีที่ไม่ปกติสำหรับพวกเราทุกๆคนส่วนฉันก็ได้ทำหน้าที่ในส่วนของตัวเองด้วยการกักตัวอยู่แต่ภายในบ้านแต่สิ่งที่ฉันเห็นในเวลานี้ถือเป็นเรื่องเศร้ามากเพราะว่ามีชาวเอเชียทั่วโลกที่ต้องเผชิญหน้ากับการถูกเหยียดเชื้อชาติฉันหวังว่าทุกๆคนจะตระหนักได้ว่าความมีมนุษยธรรมและความรักนั้นอยู่เหนือทุกๆอย่างในช่วงเวลาแห่งความยากลำบากนี้เราจะต้องต่อสู้ไปด้วยกันเพราะโลกต้องการการสวมกอดซึ่งกันและกันในเวลานี้ทิฟฟานี่นะครับได้โพสต์ข้อความนี้ออกมาเนื่องจากว่าชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียนะครับที่อยู่ในสหรัฐอเมริการวมไปถึงชาวเอเชียนะครับที่อาศัยอยู่ในหลายประเทศในยุโรปนะครับถูกเหยียดเชื้อชาติในช่วงเวลาที่เชื้อไวรัสโควิด-19 เนี่ยกำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้โดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับถึงกับเรียกไวรัสชนิดนี้ว่าเป็นเชื้อไวรัสของคนจีนซึ่งแสดงให้เห็นนะครับถึงอคติที่ผู้นำสหรัฐอเมริกานะครับมีต่อชาวเอเชียโดยข้อความที่ทิฟฟานี่นะครับโพสต์ลงโซเชียลก็คือ เพื่อเป็นการให้กำลังใจนะครับกับชาวเอเชียที่ถูกยังคงถูกเหยียดทางเชื้อชาตินะครับในช่วงเวลาแห่งความยากลำบากในเวลานี้ครับอย่างที่บอกเนาะถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้น่าจะให้ความเห็นใจซึ่งกันและกันไม่ใช่มาทำร้ายเขานะคะเพราะการที่เป็นคนเอเชียก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะคอยนำเชื้อมาให้ใครๆนะจ๊ะถูกต้องแล้วนะครับ